ไฟป่าออสเตรเลียนะครับหายนะที่ยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้เราสูญเสียกันไปแล้วอย่างน้อย500ล้านชีวิตของสัตว์ป่าสถานการณ์ไฟป่าออสเตรเลียตอนนี้นะครับมีความรุนแรงขึ้นใน4รัฐด้วยกันนะครับถึงขั้นที่ว่านะตอนนี้ชีวิตสัตว์ป่าเนี่ยอย่างน้อยก็คือ500ล้านตัวน่าจะสูญเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นักนิเวศวิทยาก็ออกมายอมรับแล้วด้วยนะครับว่าการฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์นี้จบสิ้นลงไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าตามการประเมินของนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ไฟป่าออสเตรเลียนะครับที่เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน2019คร่าชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานไปแล้วนะครับอย่างน้อย480ล้านตัวพร้อมกับย้ำด้วยนะครับว่าตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยมีแนวโน้มอย่างมากนะครับว่าตัวเลขที่แสดงออกมาในปัจจุบันนั้นจะเพิ่มสูงกว่าที่เป็นอยู่ครับภาพสัตว์ที่รับบาดเจ็บจากวิกฤตไฟป่านะครับตอนนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับโคอาล่าที่ได้รับบาดเจ็บไปจนถึงจิงโจ้นะครับที่พยายามเอาตัวรอดจนนาทีสุดท้ายก็เรียกทั้งเสียงความเห็นใจนะครับความตื่นกลัวจากประชาชนทั่วโลกกับสิ่งที่ออสเตรเลียกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ถึงขั้นที่ว่านะฮะมีแฮชแท็ก Pray for Australia ติดเทรนด์โลกในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียครับFacebook ของ The New Butler Hotel นะครับโรงแรมท้องถิ่นของเมืองเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาด้วยนะเป็นคลิปที่แสดงให้เราเห็นนะถึงซากของสัตว์ป่าแล้วก็ปศุสัตว์ของชาวบ้านนับร้อยนับพันนะครับที่ไม่รอดเงื้อมมือของเพลิงครั้งนี้นะครับก็ตายเรียงรายอยู่ริมทางอย่างน่าสลดกันเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีเงินบริจาคที่ถูกรวบรวมนะครับมาจากประชาชนที่ต้องการให้ความช่วยเหลือจากทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณ60กว่าล้านบาทส่งไปยังโรงพยาบาลโคอาล่าพอร์ตแมคควอรีนะครับที่ประเทศออสเตรเลียแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวินาทีที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้นะครับไฟป่าก็ยังไม่จบสิ้นแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาโคอาล่าที่บาดเจ็บด้วยนะครับประชากรโคอาล่าที่อยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากไฟป่าครั้งนี้นะฮะไปทั้งหมด 30% ด้วยกันจากประชากรของโคอาล่าทั้งหมดที่มีอยู่ในออสเตรเลียตามข้อมูลของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่า 8,000 ตัวเนี่ยตายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของไฟป่านะครับซึ่งคุณดีเตอร์โฮชูลีนะครับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์แสดงความกังวลนะฮะกับสัตว์สายพันธุ์อื่นๆเช่นเดียวกันเขาบอกนะครับว่าสัตว์อย่างแมลงเนี่ยซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในระบบนิเวศกำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการเอาตัวรอดแล้วก็เอาชีวิตมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งแทบจะปราศจากความช่วยเหลือใดๆที่มนุษย์อย่างเราจะสามารถช่วยเหลือแมลงพวกนี้ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งหนึ่งนะครับก็คือปริศนาที่เราไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ไฟป่าหายนะทุกอย่างจบลงแล้วประชากรแมลงแล้วก็สิ่งที่พวกมันทำให้กับเราจะถูกกู้คืนกลับมาได้อย่างไรเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสัตว์ป่าเนี่ยเขาต้องใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับหรือมากกว่า10ปีกว่าที่จะฟื้นตัวจากปรากฏการณ์เช่นนี้ได้แล้วก็ไฟป่าในขณะที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่เคยประสบมาก่อนในประวัติศาสตร์เช่นนี้ก็ไม่ช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนนะครับด้านนักนิเวศวิทยามีความเชื่อมั่นน้อยเต็มทีนะครับว่าประชากรของสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณ 1,000 สายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์จะสามารถฟื้นตัวจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้จากภาพที่เราเห็นกันมากมายนะครับในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็การนำเสนอของสำนักข่าวทั่วโลกนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งแผนที่ของออสเตรเลียตอนนี้นะครับแทบจะเป็นสีแดงนะคือลุกเป็นไฟไปทั้งแผ่นดินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วครับคุณผู้ชมไฟป่าทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด3จุดด้วยกัน3จุดใหญ่นี้นะฮะมารวมกันกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ของออสเตรเลียมีที่ไหนบ้างไปดูกันนะครับตามข้อมูลจากกรมสิ่งแวดล้อมที่ดินน้ำและการวางแผนของรัฐวิกตอเรียนะครับเขาบอกว่าไฟป่าทั้ง3จุดมารวมกันที่เมืองโอเมโอในรัฐวิกตอเรียก่อให้เกิดเป็นเปลวไฟที่กินพื้นที่กว่า 37,500 ไร่ครับขณะที่รัฐใกล้เคียงนะครับอย่างนิวเซาท์เวลส์เนี่ยก็เผชิญกับไฟป่าในเขตวอลลอนดิลีนะครับเมืองทางตอนใต้ของซิดนีย์ไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ดีกว่ากันเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับออกมาบอกว่าไฟป่าที่กินพื้นที่ไปแล้วตอนนี้กว่า 165,000 ไร่ยังไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
นอกจากนี้นะครับไฟป่าที่โหมกระหน่ำขึ้นมานะครับทำให้สภาพภูมิอากาศโดยรวมของออสเตรเลียนั้นย่ำแย่ลงหนักมากแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือแรงลมนะครับที่ทำให้ไฟป่านั้นลุกลามอย่างรวดเร็วส่งผลให้นะครับอุณหภูมิโดยรวมของออสเตรเลียปีนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างเมืองหลวงนะครับกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาไปแล้วแล้วก็ชานเมืองนะครับทางตะวันตกของซิดนีย์ครับคุณผู้ชมมีอุณหภูมิสูงถึง 48.9 องศานะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นดาวพุธไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับฮิมาวารี8ก็แสดงให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่สีส้มก่อตัวขึ้นมาสู่ชั้นบรรยากาศนะครับออกจากบริเวณของรัฐวิกตอเรียแล้วก็นิวเซาท์เวลส์ครับมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วทั้งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดิร์นนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการส่งทีมนักดับเพลิง157คนไปช่วยประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้จะมีการส่งเพิ่มไปอีกนะครับประมาณ22คนด้วยกันนอกจากคนแล้วนะครับนิวเซาท์เวลส์ก็มีการส่งกองกำลังนะครับ80นายไปช่วยพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ NH90 นะครับจากกองทัพอากาศของนิวซีแลนด์ทั้งหมด3ลำนะครับเพื่อเข้าไปช่วยในการขนย้ายกำลังพลแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆและเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาบ้างบริเวณฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ซิดนีย์ไปจนถึงเมลเบิร์นมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็บางพื้นที่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียเขาก็บอกว่าอุณหภูมิในพื้นที่ต่างๆของออสเตรเลียนะครับอาจจะสูงขึ้นอีกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนในโซเชียลมีเดียเขาก็มีการโพสต์หรือว่าแชร์นะครับถามว่าแล้วสถานการณ์แบบนี้เราสามารถที่จะสร้างฝนเทียมได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็นักวิชาการเขาบอกว่าจริงๆอ่ะสร้าง